สวัสดีครับก็วันนี้จะมาต่อกันด้วยในส่วนที่2หลังจากที่ในวิดีโอชุดแรกเป็นการเอาเฟิร์มแวร์เข้าไปเก็บไว้ที่ใน ESP8266 รุ่นนี้คือ 12F นะครับแล้วก็เฟิร์มแวร์ก็จะใช้รุ่น TTGO เพราะว่าตัวขาที่เป็น I2C มันจะไม่ตรงกันถ้าคุณไปลองที่โปรแกรมใช้แฟลชกับเฟิร์มแวร์ตัวอื่นมันอาจจะไม่ขึ้นแต่มันก็ทำงานได้จอไม่ขึ้นอย่างเดียวนะครับหรือถ้าจะไปทำก็ไปตัดต่อปิ้นก็แล้วแต่สะดวกพอดีผมไม่มีซอร์สโค้ดก็เลยไม่รู้จะแก้ยังไงก็เดี๋ยวอาจจะต้องให้ทีมอินดี้เขาช่วยทีหนึ่งทีหลังนะครับอันนี้ในรูปนี้ที่ให้ดูนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผมทำไว้รุ่นแรกๆก็จะมี GPS อยู่ข้างในที่เห็นก็วันนี้เราจะมาทดลองเอา GPS ใส่นะฮะก็เดี๋ยวเราจะต้องมาถอดหลังฐานทิ้งแล้วก็ตัวคริสตัลทิ้งนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำกันแล้วก็ต่อบัสเซอร์ให้ครบตามวงจรนะครับก็วงจรก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมต้องขออนุญาตนิดนึงพอดีตัวลายน้ำผมไปรบกวนรูปภาพเดี๋ยวขออนุญาตอันนี้ก็จะมองชัดขึ้นนะฮะในรูปนี้ก็ที่เราจะทำกันก็จะมี GPS ตัวนี้ก็เป็นยี่ห้อไบเทียน BN180 รุ่นที่ถูกที่สุดเพราะว่ารุ่นนี้ไม่มีmemory ก็ไม่สามารถที่โปรแกรมเปลี่ยนค่าบอดเรทได้ตัวนี้มาบอดเรทที่ 9,600 นะครับขาก็ประมาณนี้ซึ่งสีของสายนี่ก็แถมมาให้ก็1 2 3ก็จะเป็น TX คือออกจากบอร์ดเป็น TX มาเข้าที่ RX ของบอร์ดนะครับตอนนี้ก็จะเป็น TX RX นะครับแล้ว GPS ตัวนี้ทำงานตั้งแต่ 3.3 โวลต์ก็สะดวกเพราะว่าตัวบอร์ดนี้มี USB ที่เสียบอยู่ในรูปนี้ก็ไม่สามารถที่จะไปคอมมิวนิเคทอย่างอื่นเป็นไฟ5โวลต์แล้วก็ไปเข้าวงจรเรกูเลเตอร์แล้วก็ไอ้ตัวนี้ผมแบงค์เอาไว้เพราะว่าอนาคตเกิดเพื่อนสมาชิกซึ่งใน Advance ก็ต้องไปต่อกันเองเพราะมันใช้อุปกรณ์ค่อนข้างเยอะซึ่งคิดว่าอันนี้เป็นขั้นที่1ก่อนละกันในเหมือนเราเป็น Technician Class ละครับก็เป็นเบสิกก่อนส่วนเดี๋ยวเราไปทำอีกทีหนึ่งวันนี้เราก็จะมาถอดหลังฐานแล้วเราก็จะถอดตัวไอ้คริสตัลตัวนี้เพราะมันเกะกะนะฮะเราก็ไม่ใช้ฐานเราจะได้เอา GPS ยัดเข้าไปข้างในนะครับรูปร่างก็จะเป็นอย่างนี้ตัวคอนเนคเตอร์ก็จะมีมองเห็นตรงนี้ก็คือเป็นคอนเนคเตอร์ที่อยู่ใน OLED หงายท้องมาตรงนี้เป็นไฟบวก 3.3 โวลต์ก็ใช้ได้บวกกับกราวนี่ใช้ได้เลยแล้วก็ใช้แค่3เส้นนะครับก็มี TX อีกอันนึงมาเข้า RX ที่บอร์ดนี้แล้วอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นบัสเซอร์ของพวกทางที่ใช้ใน PC เราจะได้รู้ว่าบอร์ดมันทำงานมีเสียงปิดๆๆแล้วเราก็ต้องใส่ตัวแคปาซิเตอร์ตัวนี้เพื่อที่จะให้มันมีเสียงออกถ้าไม่ใส่ไม่มีเสียงนะครับท่านเป็นสมาชิกนะครับก็1 2 3 4นับไปขาที่4อันนี้วงจรก็ตามที่ท่านอินดี้ทีมงานเขาออกแบบไว้ผมก็พยายามเอามาทำใหม่โดยใช้ตัวรูปของบอร์ดนี้มาก็รูปร่างหน้าตาบอร์ดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับบางคนก็จะซื้อมามันสีมืดๆบ้างบางคนก็ได้สีฟ้ามั่งแล้วแต่เพราะว่าอันนี้พี่จีนเขาก็ทำไว้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาถอดตัวนี้ออกถอดสกรูออกแล้วเราก็จะมาบัดกรีเอาแบตเตอรี่ออกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ในผมก็ทำให้ดูเลยนะฮะเห็นก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราผมต้องย้ายโต๊ะไปที่โต๊ะบัดกรีรอนิดนึงครับเรามาเริ่มกันเลยอันนี้ถ้าให้สะดวกเราก็สนอตตรงนี้ออกซะนะครับอ
เราบอกเรียบร้อยเขาก็มาทำการดึงบอร์ดออกปึ๊บนี่เราก็จะมีลำคาตอนซื้อมาก็ไม่คิดว่าเขาจะมีแบตเตอรี่แถมมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาบัดกีตรงนี้ออกแล้วก็ตัวคริสตัลผมบอกไปแล้วต้องขออภัยการบัดกีออกก็ไม่ได้ยากเย็นนะครับพอดีผมเรามาบัดกีออกเพราะสักครู่นี้ผมรอหัวแรงแป้งร้อนนะครับก็ใช้หัวแรงที่ปลายเล็กๆนิดนึงก็ไล่ตะกั่วเข้าไปแล้วเราก็ทำการยกมันออกข้างหนึ่งต้องห่วงไม่มีทันครับแต่ยังเงียบหัวแรงต้องเป็นปลายแหลมนิดนึงเพราะไม่งั้นมันจะทำลายพลาสติกข้างเคียงนะครับประมาณนี้ครับที่เห็นกันเห็นไปเลยที่กล้องผมก็ไม่ได้ดูครับก็ปึ๊บออกมาแล้ววาล่าถ้าแจ๋วครับออกมาแล้วเห็นชัดนะฮะก็ไหนๆก็ถอดมาให้ดูแล้วก็ให้ดูเลยว่าตรงที่เป็นคอนเนคเตอร์ตรงนี้นะก็จะเห็นอยู่เราก็สามารถที่จะเสียบได้ถ้าต้องทำเยอะเดี๋ยวผมจะทำเป็นคอนเนคเตอร์เสียบไว้สำหรับแฟลชหลายบอร์ดพร้อมๆกันแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องห่วงตัวนี้ก็จะเป็นชิปของฟล็อกถ้าเพื่อนสมาชิกลำคาญก็ถอดออกได้นะครับก็ไม่ต้องใช้มันนะครับอันนี้ก็จะเป็น IO 2ซึ่งเราก็ไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องไปต่อการอะไรนะครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็คือบอร์ดเป็นรุ่น 12F ESP กับ262F ยอดนิยมที่ถือว่าเสถียรมากในวงการของการทำESP 826หรือที่เขาเรียกว่าทำ IoT ผมไม่ค่อยอยากจะพูดเรื่อง IoT เท่าไหร่เพราะว่าจริงๆแล้วไอเดียแรกเริ่มก็คือเป็นของเราเป็นวิทยุสมัครเล่นของเราเท่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นสีเขียวนี่ผมจะบอกนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวบางคนไปซื้อโดยที่ไม่ดูจะมีสีเขียวสีแดงนะครับสีเขียวเนี่ยไฟบวกซึ่งขั้วแรกจะเป็นไฟบวกนะฮะมีซีซีนะครับถ้าเกิดซื้อสีแดงมานะตรงนี้มันเป็นสติ๊กเกอร์สีแดงมาตรงขั้วแรกมันจะเป็นไฟลบเพราะฉะนั้นเสียบแล้วมันจะไม่ติดแล้วไฟมันก็จะตกทั้งเครื่องทั้งบอร์ดก็จะไม่พังนะครับแค่ไฟตกเหมือนเราชอบลงกาวนะก็ประมาณนี้เสร็จแล้วอันนี้เราถอดออกเรียบร้อยนะครับเราก็จะมีตัวนี้บัดกีออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งไม่ได้ยากเย็นฮะการถอดเราก็เหมือนนักวิทยุเราก็เก่งแล้วเรื่องถอดใช่ไหมฮะผมบอกเราถอดให้ดูก็ได้วิธีการถอดง่ายนิดเดียวเราก็ตะกั่วไล่ๆแล้วก็ออกแล้วนะฮะตัวนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายเพียงแต่ว่าเราต้องถอดออกเพราะจะทำให้เราประหยัดพื้นที่ซึ่งเรียบร้อยออกมาแล้วจะเก็บไว้ใช้อย่างอื่นก็ได้แล้วก็เอาไปทำนาฬิกาได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ถอดเรียบร้อยนะครับอันนี้คือขั้นตอนขั้นที่1ที่เราจะทำกันนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ามันต้องใช้มือต้องนิ่งถ้าเกิดเรากินเหล้าแล้วมือสั่นมันอาจจะปากกีไม่ออกก็ได้นะครับก็อันนี้ต่อไปเราก็จะมีตัวโมดูลตัวนี้ซึ่งเป็น GPS ที่ยี่ห้อไบเทียนที่ผมซื้อมาครับก็จะมีสายสังเกตว่าจะมีโค้ดสีอยู่แล้วนะฮะสายมันก็จะแถมมาให้ที่มันมีหัวข้างหนึ่งเป็นหัวแบบนี้นะครับสายนี้ก็จะมีไฟแดงสีแดงโทษทีสีแดงนะครับแล้วก็สีดำก็ไฟบวกไฟลบนะครับก็จะมีสีเขียวกับสีขาวเดี๋ยวเรากลับไปดูที่วงจรของเราว่าเราจะใช้สีอะไรนะครับไม่ต้องห่วงนะครับต่อผิดก็ไม่พังนะครับเพียงแต่ว่าแค่บวกลบเท่านั้นเองที่เราต้องระวังโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาดูทีหนึ่งโอเคครับอันนี้เรากลับมาดูในส่วนของที่เป็นวงจรอันนี้เราก็จะเห็นว่าที่เมื่อกี้เราดูว่าจะมีสีแดงนะครับแล้วก็มีตัวที่ออกมาเป็น TX ก็คือในบอร์ดนั้นคือสีขาวแต่ไม่ใช่สีฟ้าอันนี้เพราะว่าแบ็คกราวด์มันสีฟ้าผมไปเขียนสายสีขาวมันจะมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เอาเป็นว่าตรงนี้คือสีขาวตามที่เขาแถมมาใ
สีเขียวเราไม่ต้องไปต่อเราที่เราต่อตอนนี้ก็คือมีบวกลบแล้วก็บวกกราวแล้วก็ TX เข้าไปที่บอร์ดนะครับเดี๋ยวเราสักครู่เราก็จะใช้ได้นะครับนี่เดี๋ยวเรากลับไปดูวิธีการต่อครับอันนี้เรากลับมาดูว่าเราได้ต่อสายนะครับจาก GPS แล้วก็มีในส่วนของที่เราเห็นในรูปก็คือสายบวกลบนะครับบวกลบก็คือตัวบวกตัวลบแล้วก็ตามวงจรก็คือ1 2นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสีขาวนี่คือ TX จากบอร์ดไปเข้า RX นะครับขาวบนที่เป็น TX ที่เราไม่ได้ใช้อันนี้เอาแค่นี้ก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเทสกันว่าใช้ได้ไหมนะครับอันนี้เราก็ต่อ GPS เรียบร้อยแล้วตามที่เห็นอยู่ในรูปนี้นะครับเดี๋ยวผมอันนี้ผมหงายมาให้ดูเนี่ยมันก็จะเห็นที่ว่างเพราะว่าเราได้เอาตัวแบตเตอรี่ตัวนี้ออกไปแล้วนะเราก็จะมีที่ว่างนะครับตอนนี้เราก็จะประกอบกันเอาตัวนี้จอเนี่ยใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วก็บางคนอาจจะยังไม่คล่องก็ใช้สายยาวไปก่อนก็ได้แล้วค่อยมาตัดต่อทีหลังมาจัดสายให้มันสั้นๆทีหลังสายนี้เราไม่ใช้เราก็ตัดทิ้งก็ได้สั้นๆเก็บไว้หน่อยเผื่ออนาคตครับอนาคตคืออะไรเดี๋ยวเราไปว่ากันอันนี้ก็มี GPS แล้วครับหลังจากตอนแรกเนี่ยเราทดสอบมานะฮะเราก็ไม่มี GPS มันก็ยังมองไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรในนั้นนะฮะเดี๋ยวเราเสียบไฟให้ดูว่าพอเสียบไฟแล้วพอเราใส่ GPS เข้าไปเนี่ยมันก็จะมีข้อแตกต่างเป็นอย่างไรนะครับปึ๊บสังเกตบูทแล้วตอนนี้ GPS มีไฟสีฟ้ากระพริบถ้ามี LED สีแดงกระพริบตรงนี้ก็แสดงว่ามันล็อกหรือเราจะดูที่หน้าจอก็ได้นะครับตรงนี้ตอนนี้เป็นโนคอยอยู่นะฮะเราแค่ทดสอบเฉยๆว่า GPS เราใช้ได้สังเกตไหมจะมีรูปรถแล้วก็มีรูปจานดาวเทียมตอนนี้ก็เป็นการค้นหาว่าใช้ได้หรือ GPS มีการส่งข้อมูลเข้าไปแล้วนะหมายถึงว่าเราได้ต่อที่ถ้าเราไม่ได้ต่อ GPS มันจะไม่มีรูปรถหรือว่าที่เป็นรูปเหมือนกับรถวิ่งและมีตัวดาวเทียมกับทิพย์นะครับตอนนี้ถ้าเราต่อไปแล้วเรารอ GPS ตอนนี้เวลาที่มันเปิดไฟใหม่ๆเขาเรียกว่าเป็นhot start ซึ่งมันยังไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าเราเปิดไฟแล้วเพราะแบตเตอรี่มันมีอยู่ตรงนี้ในศัพท์ของ GPS ก็เรียกว่า warm start หรือ cold start มันก็จะเร็วขึ้นนะเพราะมันเก็บค่าล่าสุดของดาวเทียมตำแหน่งไว้นะครับเดี๋ยวเราก็รอว่าตอนนี้ดาวเทียมเราล็อกหรือยังนะครับเนื่องจากผมอยู่ที่บ้านในชั้น2บ้านผมกระจกไม่ได้ติดฟิล์มตลอดแต่เป็นฟิล์มธรรมดามันก็สามารถที่จะรับสัญญาณดาวเทียมได้นะครับตอนนี้เรา GPS ล็อกแล้วมันก็รีบูทอีกครับก็เป็นอาการแบบนี้แต่ว่าอย่าไปตกใจเพราะว่ามันต้องมีการเซตพวกเกี่ยวกับตัว Wi-Fi หรือ Call Sign ให้เรียบร้อยนะครับสังเกตที่ GPS มันก็จะมีไฟกับพริบกับพริบสีแดงแสดงว่ามันล็อกแล้วพอมันล็อกปุ๊บมันจะมีหน้าตาอย่างนี้นะครับอันนี้ในขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะมาใส่ตัวที่เราเรียกว่าตัวเขาเรียกว่าอะไรหน้าบัสเซอร์โทษทีเรียกไม่ถูกตัวบัสเซอร์นะครับก็ตามที่เหลวในรูปก็คือเราจะมีบัสเซอร์ตัวนี้แล้วก็ใส่คอนเดนเซอร์1ไมโครฟาราดไปคานี่1 2 3 4นับลงไปเราก็จะต่อบัสเซอร์เราจะได้มีเสียงนะครับอันนี้คือขั้นตอนต่อไปเราก็จะมีตัว PC บัสเซอร์นะครับแล้วก็จะมีตัวแคปาซิเตอร์หรือเรียกคอนเดนเซอร์ก็ได้แล้วแต่นะครับเราก็จะมาต่อบวกลบตรงกลางแล้วก็เอาไปเข้าที่บอร์ดนี้ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำกันครับอันนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้ก็ผมต่อให้ดูเฉยเพราะว่าคือลำโพงที่ผมสั่งยังไม่มาอันนี้ผมเสียแต่ว่าวิธีการต่อแล้วตอนนี้
GPS นะครับที่ดู LED ก่อนตอนนี้ GPS เนี่ยไฟแสดงกับติดละแสดงว่ามันรับได้ละติดละก็จะขึ้นที่บนจอนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับก็สรุปเป็นที่เราจะทำกันก็ประมาณนี้แล้วส่วนที่เหลือพวกกล่องก็ต้องไปถ่ายเอาเองนะครับอันนั้นก็จะเป็นลีลาของแต่ละคนในการที่จะไปตกแต่งนะครับให้มันสวยงามอย่างที่ต้องการนะครับเราก็จะกลับไปดูที่วงจรนิดนึงนะครับผมก็จะอธิบายให้ฟังว่าในส่วนที่เราทำก็ประมาณนี้ส่วนในตัวโมเด็มเนี่ยมันก็จะมีเรียกว่าอะไรความยุ่งยากนิดนึงสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องเพิ่มนะฮะก็อันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถที่จะทำชุดคิดได้หมดไหมเพราะว่ามันต้องรีควายโทษทีต้องใช้อุปกรณ์ที่ยื่นข้างเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูผมก็เลยทำเป็นกล่องว่าอันนี้คือโมเด็มมี RXTX เข้ามาจริงๆแล้วมันก็คือเป็น Arduino ชิปหนึ่งก็วงจรก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนสมาชิกก็จะให้ดูว่าไอ้ตัวที่เราทำเนี่ยก็คือบล็อกล่างทั้งหมดเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราจะต้องเอาบอร์ดมาเราตัวชิปนี้มาแปะแล้วเราก็จะมีตัวบอร์ดที่มันมีที่เขาเรียกกันว่าตัวเบรกเอาบอร์ดก็คือมีบอร์ดแล้วก็มันก็ตัวใหญ่นิดนึงปรากฏว่านวัตกรรมของจีนมันเอามารวมกันให้มันอยู่ในบอร์ดเดียวมันก็สะดวกยิ่งขึ้นส่วนในวงจรเนี้ยเราก็มันจะมีฟังก์ชันหนึ่งที่สามารถที่จะไปโชว์ไฟเข้าก็ตอนนี้มาต่อเข้าตรงไฟเรกูเลเตอร์ที่เป็นก่อน5โวลต์ก็ยังได้เราก็ไปต่อเพิ่มเอาเองละกันนะครับอันนี้ผมก็ชี้แนวทางแต่ถ้าเรามาดูตรงนี้นะครับในส่วนของที่เป็นโมเด็มก็จะเห็นว่าเราก็ต้องไปซื้อ Arduino Pro มาตัวหนึ่งเราก็มีทรานซิสเตอร์ซึ่งสามารถที่จะสั่งจากบอร์ดเนี่ยเวลามันแท็กเกอร์มันส่ง RF มันต้องไปกดคีย์แล้วก็จะมี LED สีเขียวสีแดงแล้วก็ต้องมีรีซิสเตอร์ประมาณ4ตัวที่จะทำการแปลงสัญญาณดิจิตอลหรือว่าเป็นคลื่น APIS 2ความถี่นะในบอร์ดเนี่ยโดยสั่งคอมานด์สั่งจากตัวนี้ซึ่งตัว RXTX เนี่ยตัวนี้ก็จะเหมือนคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งก็จะไปโปรแกรมว่าอันนี้คอไซน์นะนู้นนี่นั่นส่งไปนะครับก็ไปเข้าไมโครโฟนแต่บอร์ดเนี้ยมันทำงานที่5โวลต์เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมจะต้องมีเรกูเลเตอร์ตัวหนึ่งที่รับไฟ12โวลต์ที่ไฟที่มากกว่า5โวลต์มาแรงหรือคุณจะได้ฐาน2ก้อนที่เป็นฐานของ18650ก็จะประมาณ7โวลต์ 7.2 โวลต์ก็ใช้ได้อันนี้ที่เราไม่ได้ทำในส่วนนี้ก็ในวงจรนี้ก็จะพยายามเอาไปให้เพื่อนสมาชิกดูอีกทีหนึ่งนะครับก็แล้วก็ต้องมีการแฟลชเฟิร์มแวร์อีกทีหนึ่งนะฮะในวิดีโอเนี่ยผมได้ทำไปแล้วในส่วนของเป็นการแฟลชตัวนี้แล้วมันก็แค่เดินสายเพิ่มอีก2เส้นแล้วตรงนี้ก็ไปทำสายใหม่สายอะไรต่ออะไรซึ่งมันก็ถ้ายิ่งมากขึ้นมันก็ยิ่งทำให้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่มีจุดเริ่มต้นอันนี้ผมก็พยายามไปหาจุดเริ่มต้นมาให้เพื่อสมาชิกที่มันง่ายที่สุดละก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก่อนที่จะจบเราก็พยายามเอาจุดความสะดวกความง่ายนะฮะจุดเริ่มต้นที่เราจะเห็นก็ที่ผมบัดกี้ให้ดูก็คือมีจุดนี้บวกลบแล้วก็มี GPS นะครับแล้วก็มีต่อบัสเซอร์นะฮะก็ง่ายที่สุดแล้วฮะเพื่อสมาชิกแทนไม่ต้องไปลงทุนทำปริ้นทำอะไรเลยนะครับก็ตัวนี้เสร็จแล้วก็ไปใส่ในกล่องที่เป็นกล่องของณัฐพงศ์ซื้อมานะครับเดี๋ยวก็คิดว่าจะให้ไปด้วยนะครับในชุดนี้นะครับในส่วนอื่นแล้วก็ผมไม่แน่ใจพวกสแตนด์เอาท์นี่จะไปหาซื้อยังไงเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนึงก็จะมีทีมงานก็เอาส่วนนี้ไปก่อนนะครับก็เท่าที่เห็นต่อไปผมก็จะให้ดูวงจรนิดหนึ่งปฏิจีนเขามีวงจรแถมมาด้วยวงจรนี้ก็ลองดูเปรียบเทียบละกันกับวงจรของ
บอร์ดที่เป็นในส่วนของโทษทีบอร์ดที่เป็นในส่วนของทางทั่วๆไปใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องให้ทีมอินดี้ก็ช่วยแก้โปรแกรมถ้าจะใช้เวอร์ชั่นที่มันสูงกว่านี้อันนี้เราใช้ TT Go Board ซึ่งตัวนี้ฮะ i2c ขามันจะเลื่อนขึ้นไป2ขามันก็เลยไม่ตกนะครับก็เป็นความรู้แล้วในบอร์ดที่บอกว่าเห็นท่านสมาชิกถามว่าอ้าวมันก็มี USB Micro USB แล้วแต่ในบอร์ดไม่ได้ต่อเพราะว่าในบอร์ดไม่มีชิป USB ให้นะครับก็จริงแล้วมันไม่จำเป็นเราแค่แฟตรอบแรกเสร็จเราก็ใช้ได้แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เสร็จแล้วมันก็จะเป็นบอร์ดลักษณะนี้ที่ทำเสร็จไปแล้วก็จะเป็นอย่างนี้หรือจะไปใส่สวิตช์เพิ่มอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็แค่ยัดลงไปในนี้มันก็จะเป็นสล็อตซึ่งมันก็ออกมาแล้วมันก็จะใช้งานได้ดีพอสมควรนะครับนะที่ผมทำมาไว้ก็จะได้เห็นกันว่ามันเอาไปใช้งานได้เลยนะฮะอันนี้ผมจะเอาบอร์ดที่ผมทำให้ H1FEL เอามาให้ดูว่าที่ผมบัตรฟรีเรียบร้อยนะครับต่อ GPS แล้วผมจะได้โปรแกรมตัวคอสายเข้าไปมันจะได้เห็นว่าอันนี้คือหน้าจอเวลาใช้งานแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับก็มองเห็นชัดขึ้นนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้เรา GPS เนี่ยตอนนี้มันล็อกละเร็วเพราะว่าเราเปิดเครื่องมาอันนี้พอ Wi-Fi เนี่ยผมจะให้มันคอนเนคเข้าที่เป็น Wi-Fi ที่ของผมก็จะได้เห็นสภาพปกติที่เราไปใช้งานปกติแล้วถ้าเป็นแทร็กเกอร์เฉยๆมันก็จะไม่เข้า Wi-Fi นะฮะที่ต่อเข้า RF อันนี้เราคอนเนค Wi-Fi เนี่ยมันก็จะโชว์ว่าอันนี้มันคอนเนคโอเคนะโอเคแล้วก็จะบอก IP อันนี้คือหน้าจอปกติถ้าเราไม่มี RF แล้วที่มีถ้าไม่มี Wi-Fi จะขึ้นหน้าจอนี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้มันมี Wi-Fi มันก็จะเป็นหน้าจอนี้แล้วก็จะมีบอกความเร็วซึ่งเราก็สามารถเอาตรงนี้ไปใช้ได้ตรงนี้ก็จะเป็นความเร็วตรงนี้เป็นนาฬิกา GPS นะครับแล้วก็จะบอกจำนวนของดาวเทียมว่ามีกี่ดวงนะครับแล้วก็คลิกโลเคชันโอเคอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ต้องมีเข็มทิศนะครับอันนี้คือสภาวะปกติที่จะมีอยู่ในรถเรานะครับก็เอาไปดูได้คุยโม้ได้ว่านี่คือผู้สมัครเล่นนะเราทำอะไรที่เยอะนะก็จะได้เห็นกันนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยผมไหนๆก็ทำวิดีโอละก็พยายามที่จะแสดงให้ดูว่าเราจะทำอะไรกับมันได้อีกนะครับเดี๋ยวผมจะไปหยิบโทรศัพท์ Android มาเพื่อที่ทำการตั้งค่านะครับของตัวบอร์ดนี้โดยใช้ผ่านทางเว็บนะครับก็อันนี้เชื่อมต่อเข้าที่โทรศัพท์เราก็เชื่อมต่อไปที่ H1FVL มันกล้องเห็นปะเห็นนกได้นกประมาณนี้นะครับเชื่อมต่อไปแล้วนะฮะ H1FVL ก็เราก็กลับไปที่Chrome เดี๋ยวผมจะเปิด Chrome ก่อนขออนุญาตเราใช้โทรศัพท์มือถือเพราะว่าทุกคนมีโทรศัพท์มือถือมันก็ง่ายอธิบายง่ายเราก็เข้าไปที่192.168. อันนี้ก็เป็นมาตรฐานในกรณีที่เราก็จะได้เซตไปที่ addressของตัว IP address ก็คือ 192.168.4 นะครับก็ตอนถึงจุดนี้เนี่ยท่านสมาชิกทางวิวเราก็เริ่มสนุกละก็จะมีการเซต Wi-Fi คุณก็ได้เซตค่าเราเซต Wi-Fi เซต Call Sign เซตนู่นนี่นั่นอันนี้ก็คงไม่ต้องอธิบายถึงรายละเอียดมากนะก็คิดว่าน่าจะไม่ยากละครับหรือพอถึงจุดนี้แล้วท่านสมาชิกบอกคนเบื่ออยากจะเอาตัวนี้ไปเป็นไอเกตก็มา
ทำโดยการอัปเดตเฟิร์มแวร์เดี๋ยวเวอร์ชันไหนก็ต้องมาคุยกันอีกทีนึงเพราะว่าตัวบอร์ดนี้มันดีไซน์มาไม่เหมือนบอร์ดที่ใช้กับในวงจรที่เขาออกแบบโปรแกรมเฟิร์มแวร์นะครับก็ประมาณนี้ครับคิดว่าน่าจะสมบูรณ์แล้วนะฮะในบอร์ดนี้นะครับดูที่สเตตัสก็ไม่มีอะไรนะฮะก็จะมีการกลับไปที่เซตอัพสิ่งหนึ่งที่พวกคุณและสมาชิกทุกท่านควรจะต้องทำก็ต้องไปเซตอัพพอสายก่อนเพราะมันไม่มีมันเป็นโนพอเสร็จแล้วถ้าคุณจะเป็นกลับมาหน้านี้ซึ่งมันก็ไม่ได้ยากเย็นมันสามารถที่เข้าไปหน้านี้ได้คุณต้องไปเซตที่ไอเกตนะครับที่ไปลิงก์กับเซิร์ฟเวอร์ aps.is อันนั้นในดีเทลเนี่ยถ้าผมพูดในวิดีโอคงยาวมากเดี๋ยวจะน่าเบื่องั้นผมก็คงประมาณนี้ดีกว่านะครับก็ให้เห็นว่าอันนี้คืองานที่เราจะทำกันต่อไปจะเป็นโปรเจกต์นี้ก็ถือว่าในราคานี้ทางแรดไม่ได้มีกำไรอะไรมากมายเราก็พยายามใช้อุปกรณ์ที่คิดว่าเพื่อสมาชิกเอาไปใช้งานได้เลยนะฮะเสียบ USB ในรถแล้วแค่นี้แล้วทุกคนก็มีโทรศัพท์มือถือซึ่งเวลาจะเล่นเราก็ปล่อย Wi-Fi ได้หรือบางคนก็ไปซื้อซิมแล้วหาเครื่องไอ้ตัว 3G router ซึ่งมันก็ไม่ได้แพงเดี๋ยวนี้ซิมผมซื้อจ่ายเดือนนึงมีซิมอะไรนะซิมแบบบุฟเฟ่ก็มีซิมที่เล่นเน็ตอย่างเดียวก็มีเดือนนึงไม่ถึง100บาทก็ใช้ได้นะแล้วก็มาทำเป็น Wi-Fi เพราะทุกคนก็เล่นเดียมากันอยู่แล้วนะครับผมว่าก็ประมาณนี้นะครับผมขอฝากไว้แค่นี้เพราะว่าอันนี้ก็อัดวิดีโอมาก็เกือบครึ่งชั่วโมงละถ้านานกว่านี้เดี๋ยวจะทำให้เกิดอาการน่าเบื่อพอเนื้อหามากเกินไปโอเคนะครับเราเจอกันนะครับขอบคุณมากครับ73 Hotel Serawan India Foxtrot Uniform หรือ Kilo 6 X-ray Oscar X-rayจากที่บ้านผมคือนายยิ้มกราดก็เป็นอู่ต่อรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าขอบคุณครับ73บ๊ายบาย